อ่ะพร้อมแล้วนะค่ะหนึ่งพี่ตอนนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มค่ะครับสวัสดีครับผมตีใหญ่พีเอแทนใจไม่ได้ยินครับก่อนอื่นไฟนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยครับครับเป็นไงครับไฟนี้ก็เป็นตัวมายังไงบ้างก็เตรียมตัวมาดีครับก็ลูกพี่เสกแขกคุมทุกวันครับคุมซ้อมทุกวันครับแล้วก็แก้เกมก็ดินเนอร์เสกแขกก็พี่ๆนะพี่น้องๆในค่ายก็ช่วยกันดิวครับก็แก้เกมมาดีครับซ้อมมาดีครับจุดเด่นของเขาคืออะไรครับก่อนหน้าที่เราจะชกกันเป็นไงเกมที่ว่าจุดเด่นเขาคืออะไรจุดเด่นของเขาคือเขาเร็วครับอาวุธเขาหลากหลายเขาเร็วครับใช่ครับแล้วจุดอ่อนที่เราเห็นนะจุดอ่อนเขาก็จะเป็นลูกท้องเขาครับใช่ครับที่ศึกษามาครับคือลูกท้องเขาครับท้องแล้วก็เหมือนกับเวลาเขาโดนหนักเขาจะไม่ค่อยแรงไม่ค่อยดีครับท้องบางแล้วเนาะใช่ครับแต่สรุปแล้วรู้สึกเกมจะจบเพียงแค่48วินาทีอันนี้ไม่ทราบแต่ว่ามันเร็วกว่าที่คิดเยอะผมเร็วกว่าที่คิดเยอะแสดงว่าก่อนหน้านั้นคุณคิดว่าเกมเนี่ยมันจะจบยังไงก่อนหน้านั้นคุณคิดอะถ้าผมอยากจะเอาเนาะก็ผมอยากจะให้มันเริ่มในนั้นตั้งแต่ยก2ยกแรกคือเดินบทไปครับเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเปิดเกมจริงๆผมกะว่าจะเอายก2คือจริงๆแล้วเรากะว่า KO เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นในยกที่2ยกแรกนวดไปก่อนใช่ครับแล้วปรากฏว่าเป็นไงครับก็ได้ตั้งแต่ยกแรกครับแล้วคุณได้นวดได้อะไรมั้ยได้ทำอะไรบ้างยังไม่แน่ใจครับจำได้ก็ออกหมัดเดียวกันไม่แน่ใจว่าออที่ตีขาอยู่อ๋อเหรอเขาบอกว่าเอาอาวุธเอางี้ถ้าเป็นหนังจีนเขาบอกคุณออกไป2เพลงยุทธประมาณนั้น2ดอกเลยอ่ะใบขาใช่ตีขาอย่างเดียวเลยใบขากี่ครั้งกี่เดือนใบขาครั้งเดียวกี่ครั้ง2 3 3 4ครั้งแน่3 4ครั้งประมาณ3 4ครั้งส่วนมากจะโดนเค้าถีบโดนเค้าเตะอ๋อเหรอแล้วพอเราต่อยดอกนั้นรู้สึกต่อยป่ะจบด้วยการต่อยมันคิดว่ายังไงมั่งคิดว่ามันน่าจะลุกไหมหรือยังไงคือตอนแรกผมรู้ว่าผมต่อยโดนครับแล้วแต่เขาไม่หล่นนะครับเขาลุกขึ้นมาแล้วก็ทีนี้กรรมการแยกผมแยกผมกับผู้ชกออกจากกันแล้วผมเห็นเขาเซผมก็บอกกรรมการเขามึนก็เขาก็ดึงเซก็ล้มกรรมการก็จับเลยครับเอาเหรอเอาคุณชี้บอกกรรมการว่าไอ้คุณกรรมการครับเขามึนอยู่กรรมการจับชกผมก็เขากระเซไปเรื่อยๆครับคนนี้คุณยังไม่ฉวยโอกาสนะถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็แบบกระโดดช้อนเลยนะแต่คุณไม่ครับเดี๋ยวจำอะไรผิดมาฟาวอ๋อโอเคเรากลัวผิดพลาดนะอย่างเป็นเรื่องน้ำใจนักกีฬาด้วยครับผมซึ่งเราก็ชี้กรรมการใช่ผมก็บอกกรรมการว่าเขามึนอยู่ครับตั้งแต่ต่อยในวันลุมพินีคุณต่อยมีไฟแล้วมีไฟที่6ครับไฟที่6คุณแพ้กี่ไฟไฟเดียวก็คือไฟที่แล้วไฟที่แล้วไฟที่แล้วความพ่ายแพ้ที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณมันสร้างอะไรกับตัวคุณสร้างบทเรียนผมเยอะเลยครับสร้างบทเรียนไว้หนักเลยครับใหญ่เลยเอาสักข้อนก็ผมประมาทครับผมวู่วามใจร้อนใช่มันต่อยมวยนวมเล็กมันไม่ควรวู่วามใจร้อนครับไม่ควรประมาทแล้วก็ตัวเขาใหญ่ด้วยไปเป็นไงแล้วอีกข้อนึงอ่ะอีกสักข้อนึงนอกจากประมาทแล้วคุณมีอะไรทำให้มันเกิดบทเรียนที่มันเรียกว่าอาจจะล้ำค่าสำหรับคุณเลยก็มั่วครับมั่วไปด้วยก็มันคือต่อยมวยเหมือนต่อยมวยหลับตาครับหลับตาต่อยมั่วคือกะจะเอาน็อกอย่างเดียวไม่คิดอะไรแล้วกะอยากได้โบนัสอยากเอาชนะก็นั่นครับเวลาใจร้อนไปหน่อยครับก็อยากได้โบนัสนะใครอยากได้ก็ใช่แล้วคราวนี้ในนั้นในไฟนี้มันเรียกความมั่นใจอะไรกลับคืนมาบ้างครับก็เรียกความมั่นใจก็เรียกความมั่นใจมาเยอะก็เพราะว่าเราตั้งใจแล้วตั้งใจซ้อมครับแล้วก็อยากจะชนะอยากจะชนะมากไฟนี้ถ้าไฟนี้ผมแพ้ขึ้นมาเนี่ยรายการผมอาจจะอีกนานเลยครับกว่าจะได้ต่อยเพราะแพ้2ไฟติดอย่างนี้ไม่ได้คือไฟนี้เราต้องมาเกิดอย่างเงี้ยครับผมถึงแสดงคุณตั้งใจแล้วว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยถ้าจะไปต่อเนี่ยต้องชนะใช่รู้สึกว่าไฟที่เราแพ้กับไฟนี้มันห่างกันประมาณกี่เดือนครับประมาณ3 4เดือนสามสี่เดือนก็ไฟที่แล้วผมแพ้นอกไฟผมก็แตกด้วยเจ็บด้วยก็ได้หยุดไปเดือนกว่าใช่แล้วก็กว่าจะมาซ้อมทำร่างกายก็2เดือนกว่าจะได้ต่อยซึ่งเราก็ไม่อยากให้ไฟนี้แพ้อีกเลยเนาะใช่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยสมมุตินะทางวันแชมเปี้ยนชิพเกิดจากที่คุณรีแมตช์กับมาจิตคุณแพ้ไปนะอีกทีคุณคิดว่าไฟหน้าเลยไหวไหมตอนนี้ผมดาวน้ำหนักลงมาครับลดน้ำหนักลงมาเพราะว่าไฟที่แล้วไฟก่อนหน้านั้นนะผมต่อย125ปอนด์คือมันเป็นน้ำหนักที่ผมสบายมากๆผมลดแค่โลเดียวใช่ครับมันสบายมากๆแล้วผมเจอแต่ตัวใหญ่ๆครับแล้วพอ
แต่อันนี้มา120นี่คือน้ำหนักผมได้ทำมาครับ 3-4 โลแต่คุณพูดเหมือนย้อนแย้งแบบสบายมากๆมันน่าจะต่อยดีมากๆใช่ไหมไม่คือเราทำน้ำหนักสบายก็คือเราต่อยอะไรกับตัวใหญ่ๆครับมันสบายเราแต่มันไม่สบายกับเวลาการชกครับสบายตอนลดน้ำหนักก็คือมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันควรจะทำน้ำหนักลดมาหน่อยเพื่อจะได้แบบเหมือนกับรูปร่างเจอรูปร่างใกล้เคียงกันหน่อยครับนั่นผมปล่อยขึ้นไปแล้วเจอแต่ใหญ่ๆครับคือเราสู้แรงประทะเขาไม่ได้คือปัญหาคือเจอนั่นก็เป็นบทเรียนเราเหมือนกันโอ้นี่เป็นบทเรียนข้อหนึ่งใช่สุดท้ายนี้ครับเรากลับมาแล้วคัมแบ็กมาแล้วด้วยเวลา48วินาทีมีอะไรจะฝากบอกกับแฟนๆที่รอเชียร์คุณอยู่ครับครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่คอยให้กำลังใจผมคอยเชียร์ผมในทุกๆไฟครับไม่ว่าจะไฟที่แพ้หรือไฟที่ชนะก็ขอบคุณมากๆครับครับผมขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับแล้วเจ็บตรงไหนบ้างเพื่อนอ่ะไม่มีเจ็บไม่เจ็บเลยอ่ะแล้วสองนาทีหรือเปล่าเจ็บตรงไหนแล้วเจ็บตรงหมักป่ะเจ็บน้องมืดแล้วน้องมืดโอเคไปไหน